สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงหุ้นทิ่มตาครับนักทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนอย่าลืมนะช่วงกวักหุ้นอ่ะเราก็จะมีนางกวักมาเช้าๆเหมือนกวักวันอังคารก็พี่ออยวันอังคารพี่เบนวันพุธใครก็ไม่รู้เดี๋ยววันพุธพี่ใหม่วันพฤหัสพี่กอล์ฟวันศุกร์พี่แอะเป็นนางกวักมาให้ข้อมูลความรู้กับนักทุนกวักนักทุนมาหาความรู้กันนะช่วงนี้ช่วงหุ้นทิ่มตากับพี่แชมป์นะเองนะฮะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่แชมป์เตรียมก่อนนะฮะนักทุนค่ะค่ะในส่วนของการลงทุนในตอนนี้เองค่ะคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนนะฮะก็อย่าลืมนะทุกสิ่งทุกเรื่องทุกราวถ้าเรารักพี่แชมป์ชอบสไตล์ในเรื่องราวของวิธีการคิดของพี่แชมป์นะฮะนักทุนอยากได้แบบของแชมป์เนี่ยก็สามารถที่จะแชร์ไปหน้าของท่านนะฮะเพื่อที่จะดูอ๋อแชมป์มันคิดอย่างนี้มองอย่างนี้หุ้นตัวนี้ที่แนะนำเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะนักทุนก็จะได้ศึกษาแล้วก็ได้วิชาจากแชมป์ไปเยอะเลยนะฮะก็สามารถแชร์ไปที่หน้าของท่านนะถ้าท่านชอบวิธีการแบบนี้นั่นเองนะฮะค่ะเพราะว่าในเรื่องราวของการลงทุนข้อมูลความรู้ต้องถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะพี่แบงก์ก็เริ่มรู้แล้วอะไรที่ติดจะเคลียร์ไงฮะลงดอยยังเนี่ยไปก่อนต้องไปก่อนแล้วเมื่อกี้พี่คุยกับนักทุนหลายๆท่านพี่จะลงจากดอยเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วพี่ม่อนพี่บอกว่าได้เลยเพราะวันนี้เขามีนโยบายช่วยเซเว่นอีเลฟเว่นตามไปห้างนะเขาไม่ใส่ถุงเขาไม่ใส่ถุงพลาสติกเขาให้ขอความร่วมมือใช่พี่ก็เลยแบบงดซื้อของในห้างเลยเสร็จเลยเป็นไงอ่ะพี่ม่อน CPO 71บาทนี่ลบไป50สตางค์ก็ยังมันก็เด้งมาเมื่อวาน3บาทเลยนะอย่างน้อย 7-11 ก็ได้ประโยชน์จากการงดใช้ถุงดูนี่ดีกว่าที่เราคุยกันกว่าคุณนะเซนเทคอ่ะเป็นไงอ่ะเออเซนเทคพี่เป็นไงฮะเดี๋ยวดูก่อนนะตกใจหมดเลยพี่แบงค์เขาเอาอะไรสเต็กของคุณขึ้นยังพี่แบงค์สเต็กอ่ะเดี๋ยวขอดูนะฮะซินเทคพี่มอนชอบเพราะว่าเป็นไงอ่ะ24.50 บวกไป10สตางค์เฮ้ยของเราก็บวกค่ะนักทุนของพี่มอนก็บวกอ่ะนโยบายซื้อหุ้นขึ้นเนี่ยเตรียมเงินไว้200ล้านซินเทคนะรับเหมาก่อสร้างเดี๋ยวต้องดูไอ้วิชายุทธของแชมป์ที่เขาจะบอกว่ากลยุทธของเขากลุ่มไหนมาไม่มาอันนี้ก็สำคัญนะอ๋อซินเทคของพี่บวก10ตังค์เสียใจด้วยพี่แชมป์เปอร์เซ็นเทจบวก 3.33% ครับเมื่อกี้มันเปิดกราฟเห็นมันเปิดโดดมาเลยพี่ฮะ200ล้านซื้อหุ้นคืนวันที่17ธันวาคมพี่แชมป์ได้ๆพี่แชมป์มาดูครับเดี๋ยวคอยดูว่าไอ้กลุ่มไหนมาไม่มาอาทิตย์นี้นะมันก็สำคัญนะพี่ว่าครับเล่นเป็นกลุ่มก็ดีนะทุนที่พี่เบนก็บอกเล่นเป็นรอบจับเป็นตัวเราเริ่มเลยพี่ก้อนแอบดูนี่แอบดูตาจ้องใหญ่เลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ค่ะเห็นแล้วฮะเข้ามาแล้วครับพี่ครับนี่เริ่มจากเซกเตอร์พี่ก้อนจริงๆเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าขึ้นก็คือเกือบแทบไปยกแผงในหุ้นใหญ่แต่ถ้าเราดูจากตัวเซกเตอร์โรเตชันที่เราเคยดูกันมาพี่ก้อนอาจจะหุ้นที่มันแบบกลุ่มที่มันแข็งๆนะมันตอนนี้เราเห็นแค่กลุ่มเดียวกลุ่มเฮลท์แคร์แต่ว่าภาพที่มันแตกต่างไปจากสัปดาห์ก่อนๆคือสัปดาห์นี้พี่ม่อนแทบไม่มีกลุ่มที่มันอ่อนแอเลยปกติมันต้องมีบางกลุ่มที่แบบอ่อนแอเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นสัปดาห์แรกในรอบหลายๆเดือนที่เราไม่ที่ปกติมันจะมีหุ้นแบบกองแดงๆข้างล่างตอนนี้ไม่แบบไม่ค่อยกองละคือมันดีดขึ้นไปโซนนี้กันเกือบหมดละพี่ม่อนครับก็คือแปลว่าภาพโดยรวมเนี่ยดูดีขึ้นเยอะมากครับก็หมายความว่าเงินจะเริ่มเข้าแล้วนี่เห็นพี่เบนบอกว่ารอต่างชาติครับแชมป์ช่วยมาเลือกดูว่าต่างชาติจะเข้าตัวไหนด้วยนะเผื่อซื้อดักก่อนก็น่าจะเป็นตัวใหญ่มันก็คือเมื่อกี้เราไอ้ตัวเซกเตอร์โลเคชั่นเมื่อกี้เราดูเป็นภาพลายวันแต่ถ้าเราอยากดูเป็นรายสัปดาห์แบบถ้าเราอยากจับรอบใหญ่ๆมันว่ารอบใหญ่ๆถ้าเราจะเล่นเนี่ยแบบโหหน่อยแบบว่าโหเป็นลายแบบถือเป็นรายเดือนหรืออะไรเงี้ยเราต้องดูกลุ่มไหนเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยไอ้ที่มันเซตที่มันเบรกเอาท์ขึ้นมานี่มันต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณบวกของภาพรายเดือนเป็นภาพระยะกลางเพราะว่าสัปดาห์แล้วที่เราคุยกันไปที่มันฟอร์มเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่มอนมันเบรกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยการที่เบรกรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยมันคือภาพเชิงบวกในรอบระยะกลางเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นภาพในรอบระยะกลางดังนั้นเราก็เลยต้องมาจับรอบระยะกลางว่ากลุ่มไหนที่มันจะแบบเอาท์เพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้เนี่ย
ก็เลยต้องดูภาพเป็นตัวเซกเตอร์เตชันแบบที่มันขยายใหญ่ขึ้นภาพไกลขึ้นถ้าเราสังเกตมาดูวิมอนก็คือจริงๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมามันก็ยังไม่มีกลุ่มไหนที่แบบ leading แบบเป๊ะๆหรอกเราเลยต้องมาลุ้นกันว่าตัวไหนเนี่ยที่มันจะเข้ามา leading ถ้าเราดูเนี่ยสังเกตว่ากลุ่มที่มันมีโอกาสเข้ามาโซน leading มากสุดคือโซนซ้ายบนเนี่ยคือ improving เนี่ยกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาโซนนี้ก็จะมีกลุ่ม commerce พี่มอนมีกลุ่ม commerce แล้วก็มีกลุ่ม transport แล้วกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วกลุ่มปิโตเคมีมีอยู่4กลุ่มที่เรามองว่าน่าจะดีแต่ถ้าดูจากกราฟเทคนิคประกอบแล้วเนี่ยเราอาจจะชอบแค่คอมเมิร์ซทรานสปอร์ตแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างดู3กลุ่มนี้เป็นหลักดีกว่าพี่มอนจริงคอมเมิร์ซเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่า CPO นี่ก็หลังจากพักก็เริ่มเบรกกลับมาแล้วพี่มอน70บาทเบรกขึ้นมาได้ถ้าใครแบบซื้อไม่ทันเนี่ยมันย่อมาสั้นๆเนี่ยอาจจะ70นิดๆ 70.5 เนี่ยก็อาจจะเข้าซื้อได้พี่มอนคือภาพตอนนี้มันภาพมันเริ่มแบบเบรกเอาท์ขึ้นมาแล้วสังเกตว่า CPO สังเกตว่าก่อนหน้านี้มันแกว่งในกรอบสักพักนึงไอ้ตรง68 70ตรงเนี้ยแล้วตอนนี้มันเบรก71เบรก70ขึ้นมาแล้วมันก็เลยขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วพี่มอนสังเกตว่าจริงด้านบนเนี่ยมันยังมีแกปค้างไว้อยู่นะแถวประมาณ 73.5 พี่มอนเราเลยมองว่ามันน่าจะขึ้นไปแถวช่วงนี้ได้แล้วก็เส้น200วันแถว76พี่มอนครับจริงถ้าเราดูดีเนี่ยมันคล้ายๆแพทเทิร์นรูปแบบ head and shoulder inverted head and shoulder เหมือนกันพี่มอนพี่มอนสังเกตตรงนี้คือไหล่ซ้ายอันนี้ไหล่ขวาอันนี้เป็นหัวเป็นสัญญาณกับตัวที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันพี่มอนก็คือเป็นเบรกเอาท์ขึ้นมาละเป็นการคอนเฟิร์มว่า inverted head and shoulder เกิดขึ้นก็น่าจะวกกลับขึ้นไปได้ครับสอดคล้องกับตัวเซกเตอร์ที่แบบกลุ่มคอมเมิร์ซค่อนข้างกลับมาดีครับก็แนะนำต่อถ้ามีบางท่านบอกว่าจะหลุดดอยแล้วล่ะคำว่าดอยของเขาคือประมาณ70นี่แหละครับก็น่าจะหลุดแล้วพี่มอนถ้า70 CPO นะครับก็70 74 73เนาะครับน่าจะขึ้นไปช่วงนั้นได้แนวต้านของ CPO โอเคค่ะครับแล้วมีตัวไหน BJC ป่ะคอมเมิร์ซเราลองไล่คอมเมิร์ซดูตัวหลักก่อนเลยกันพี่มอนก็คือเมื่อกี้มี CPO แต่ BJC เนี่ยภาพของกลุ่มคอมเมิร์ซตัว BJC เราอาจจะชอบน้อยกว่า CPO พี่มอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตมันแค่ CPO ตอนมันขึ้นมาเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแถวช่วงเนี้ยอัพไซด์ด้านบนมันจะค่อนข้างเปิดหน่อยพี่มอนแต่ตัว BJC อ่ะเนื่องจากสัปดาห์แล้วมันลงมาแรงพี่มอนเวลาขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังมีแนวต้านโซนนี่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่มอนลองคิดถึงจิตวิทยาตอนที่มันถล่มลงมาเนี่ยคนที่มันติดแถวเนี้ยเวลาขึ้นมามันก็อยากจะขายทำกำไรอะไรเงี้ยพี่มอนก็เลยมันเราเลยมองว่าแถวเนี้ยโซน556มันอาจจะเป็นโซนแนวต้านถ้าเลือกได้เราคิดว่าถ้าเก่งคอมเมิร์ซเนี่ยไปดูตัว CPO จะดีกว่าเลือก CPO กลุ่มคอมเมิร์ซนะฮะโอเค ABJC ใช่ไหมเคยแนะนำตอนที่มันตกตอนที่มันที่มันต่ำตอนนั้นตกแรงๆเพราะตอนนั้นเรามองมันคือแนวรับตอนที่มันลงมาแถว50ที่มันลงมาแรงๆแท่งหนึ่งแต่ตอนนี้มันรีบาวกลับมาแถวนี้แล้วเราคิดว่าแถวเนี้ยน่าจะหนีไปตัวไปดู CPO แทนมากกว่าครับนี่คือกลุ่มคอมเมิร์ซนะนี่กลุ่มคอมเมิร์ซรอบนี้แล้วตัวไหนมันน่าจะมาอีกครับเมื่อกี้เราดูกลุ่มวัสดุหรือวัสดุก่อสร้างวัสดุก็ตัวใหญ่สุดก็น่าจะเป็น SCC แหละพี่มอนปูนใหญ่ใครที่จะเล่น DW หรือเล่นอะไรดูปูนใหญ่กับแชมป์ปูนใหญ่พี่มอนปูนใหญ่เนี่ยก็สังเกตว่าด้านล่างพี่มอนก็แนวรับตรง400กว่าเนี่ยมันก็รับอยู่มา2รอบแล้วรอบนี้มันก็รีบาวกลับมาได้ค่อนข้างแข็งเลยสังเกตจริงๆเนี่ยช่วงแน่ที่มันขึ้นมาจากเราเห็นว่ามันขึ้นมาจาก404มา448ที่มันขึ้นมาถือว่าสมูทนะแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูอินเด็กซ์เซตอินเด็กซ์จริงนี่แกว่งแบบผันผวนแรงมากแต่ปูนใหญ่ที่ขึ้นแบบนิ่งแบบถือว่าเลยแพทเทิร์นมันแข็งมากที่มันตอนนี้เราก็มีแนวรอลุ้นคือเส้น200วันนี่แหละคือปูนใหญ่มันสังเกตนี่เทรดต่ำกว่าเส้น200วันเนี่ยโอ้โหมานานปีแล้วเป็นปีนะให้มอนแต่รอบนี้มันเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วไงคือมีตรงนี้เรียกแพทเทิร์นแบบอาจจะมองเป็นตัวดับเบิลบอททอมได้ให้มอนก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวคิดว่าถ้ามันเบรกกลับมาเบรกแนวเส้น200วันมายืนได้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณบวกต่อภาพระยะกลางเหมือนกันครับก็เลยให้ดูปูนใหญ่ไว้หน่อยถ้ากลับมายืนเหนือเส้น200วันก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากลับมาดีละจ้าครับท่านที่เล่นหุ้นนะดูไปเรื่อยๆนะฮะครับ
หุ้นใหญ่พี่ชายมันยังมีกลุ่มทรานสปอร์ตมันมีทรานสปอร์ต AOT เปล่ามีก็ดู AOT นิดนึงดู AOT จบไปแล้วดู AOT ที่มันรีบาวขึ้นมาพี่มอนแต่ AOT ตรงนี้เราอาจราคาแถวนี้เราอาจจะยังไม่เล่นนะพี่มอนเพราะว่า AOT มันสังเกตมันวิ่งเป็นไซด์เวย์ในกรอบแล้วตอนนี้มันค่อนข้างไปทางโซนบนละอาจจะคนที่มีอาจจะรอขายด้านบนมากกว่าคนนี้ไม่มีอาจจะไม่ต้องไล่ขึ้นไปพี่มอนแต่ทรานสปอร์ตตัวอื่นเนี่ยพวก BTS BM เนี่ยมันอ๋อ BTS BM นะพี่มอนสังเกตมันค่อนข้างค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมาเรื่อยๆนะเราคิดว่า2ตัวนี้ถ้ามาดูกลุ่มทรานสปอร์ตจะน่าสนใจกว่าค่ะพี่มอนสังเกตว่าจริงๆหุ้นที่มันยืนเนี่ยเส้น200วันได้เนี่ยก็มีไม่กี่ตัวที่เราเห็นก็มี BTS ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันยืนเหนือเส้น200วันได้แล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นตัวนี้เราก็เลยมองว่าน่าจะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้เห็นมั้ยอ๋อแล้วจะตามกันยังไงไอ้2ตัวเนี้ยก็จริงแถวนี้ก็เป็นจังหวะพอเข้าซื้อได้นะพี่มอนแถวเนี้ยจริงมันก็เหมือนเริ่มเบรกขึ้นมาละแถว 9.5 เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากธรรมชาติของหุ้นพวกนี้มันเวลามันขึ้นมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบปื๊ดปาร์ตมันอาจจะค่อยๆแบบค่อยๆขึ้นค่อยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆนิดนึงต้องแบบใจเย็นนิดนึงก็เหมือนตัว BM เหมือนกันนี่มอนก็เป็นอีกตัวนึงที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้ต่อเนื่องตอนนี้ก็วันนี้เบรกไฮเดิมแล้วมอนประมาณ 9.05 ละเบรกไฮเดิมขึ้นมาได้ละเราคิดว่ายังน่าจะเปิดอัพไซด์ขึ้นต่อนะมันตอนนี้ก็ all time high นี่มอนครับก็มาเรื่อยๆ7บาท8บาทขึ้นมาเรื่อยแต่ว่าการตามมันจะต้องระวังนิดนึงครับเพราะมันตัวนี้อาจจะห่างเส้นค่าเฉลี่ยเยอะกว่าตัว BTS หน่อยโอ้ BM เดี๋ยวมันกลับมาหาเส้นค่าเฉลี่ยตายเลยครับถ้ามันขึ้นไม่ทันครับอาจจะ BM อาจจะดูๆลอยไปข้างบนลอยเดี๋ยวมันหาที่หยั่งพื้นยังไม่เจอเลยค่ะกลุ่มหลักๆที่เรามองก็น่าจะประมาณนี้ก็มีค่ะวัสดุเมื่อกี้ดู SCC ไปแล้วกลุ่มขนส่งแล้วกลุ่มคอมเมิร์ซพี่มอนแต่จริงสัปดาห์นี้อยากให้ดูเซตนิดนึงพี่มอนว่าแบบเราอยากไอ้ก่อนเซตที่มันจะเบรกขึ้นมาเนี่ยจริงมันมีสัญญาณอะไรสัญญาณบวกอะไรไหมที่มันอยากรู้เหมือนกันมาได้ไงเมื่อวานที่มันยืนขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยจริงๆเรามีภาพตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆละแป๊บนึงผมได้เอาลูกมาเลยมั้ยจริงตัวนี้เราถ้าเราดูภาพระยะสั้นๆจริงๆเราไอ้นี่เราตีสามเหลี่ยมตั้งแต่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนแล้วพี่มอนก็คือตอนเราเห็นสัญญาณบวกบางอย่างคือตอนมันเทส1,600มาปีนี้จริงน่าเทสมาประมาณ3รอบแล้วพี่มอน1,600ข้างล่างเทสมาประมาณ3รอบแล้วแต่การเทส1,600แต่ละรอบพี่มอนมันไม่เหมือนกันถ้าเราดูอินดิเคเตอร์มันจะไม่เหมือนกันก็คือตอนลงมา 1,600 รอบแรกพี่มอนถ้ารู้ภาพระยะสั้นๆนะคือแบบหุ้นที่ทำนิวโลในรอบเดือนเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆตอนที่มันลงมารอบแรกเนี่ยตุ้มลงมาเนี่ยหุ้นประมาณ 70% ของตลาดพี่มอนทำนิวโลในรอบเดือนแล้วก็ตุ้มลงมารอบ2แถวเนี้ยยังโลอีกทำนิวโลก็เกือบ 70-80% แต่ตอนรอบ3พี่มอนเมื่อวันก่อนในรอบเนี้ยทำนิวโลเลยแค่น้อยลง 50% คือแปลว่าหุ้นส่วนใหญ่มันไม่ได้ถูกกดลงมาตามดัชนีเราเลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวได้แล้วก็เลยฟอร์มสามเหลี่ยมเลยรอให้มันแพทเทิร์นในการรอเบรกแล้วสัปดาห์นี้มันก็เบรกไปละครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวเซตให้ดูว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นไอมอนครับแล้วก็มาดูน้ำมันบ้างน้ำมันเนื่องจากสัปดาห์นี้ก็เปิดสัปดาห์มารุนแรงเพราะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันน้ำมันวิธีกลยุทธ์เทคนิคของคุณแชมป์นะนักลงทุนก็ค่อยๆเรียนรู้กับเขาไปนะคะน้ำมันจริงๆอ่ะถ้าในภาพระยะกลางโอเคมันก็ยังเป็นขาลงแหละพี่มอนก็คือเนื่องจากว่าที่เราบอกน้ำมันที่มันขาลงเนื่องจากนักทุนรายใหญ่เนี่ยโหเส้นสีฟ้าเนี่ยมันขายทิ้งเรื่อยๆเลยพี่มอนแต่ระยะสั้นที่มันเกิดรอบรีบาวได้เพราะว่านักทุนรายย่อยเนี่ยเริ่มถอดใจตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าย่อยทิ้งปั๊บไม่ขึ้นเลยสังเกตนี้เส้นแดงเนี่ยคือรายย่อยพี่มอน2สัปดาห์ก่อนเนี่ยตอนแรกมันลองอยู่แถวประมาณเกือบ 60,000 สัญญาแต่ตอนมันลงมาแถวประมาณ55 53ช่วงแรกเนี่ยมันลดมาเหลือ3 40,000 กว่าแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดเหลือ 30,000 กว่าคือแบบโดนกดไม่ไหวแล้วปิดลองทิ้งแล้วมันก็เลยเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาได้
แต่โดยรวมเรายังคิดว่ารีบาวด์ขึ้นมาอาจจะเป็นแค่เชิงไซด์เวย์ก่อนมากกว่าไม่ได้แบบกลับขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับนี่ก็เป็นภาพของกลุ่มน้ำมันว่าน้ำมันแบบน้ำมันเป็นยังไงมองก็ดูพวกหุ้นน้ำมันหน่อยนะครับมีตัวปตท.จริงปตท.เราก็คุยกันไปสัปดาห์ที่แล้วตอนที่มันอยู่แถวฐานล่างๆที่มองแถว48 49เราก็มองว่ามันน่าจะรีบาวมาแถว51ได้เพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นเราคุยกันวันที่27ก็ประมาณช่วงนี้ประมาณ49เรามองว่าอัพไซด์มันค่อนข้างเยอะกว่าเพราะอัพไซด์มัน2บาทดาวไซด์มันบาทเดียวตอนนี้มันก็ขึ้นมาบนกรอบบนละก็ต้องเริ่มระวังขึ้นหน่อยระวังเป็นหรือมาเปลี่ยนเป็นขายละเพราะมันเราคิดว่าน้ำมันก็คงแค่ไซด์เวย์มากกว่าสำหรับซอพอก็อาจจะโดดค่อนข้างแรงพี่มอนใช่ใช่เมื่อวานโดดค่อนข้างแรงแต่ก็เริ่มติดแนวต้าน140ก็เป็นโซนแนวต้านแล้วพี่มอนครับแล้วก็น่าจะเป็นไซด์เวย์มากกว่าไม่ได้แบบคงไม่ได้คิดว่ามันจะพรวดขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยแล้วก็มีตัวราคาทองคำก็ภาพก็ยังดูดีต่อเนื่องพี่มอนก็คือเริ่มเบรกแนวต้านมาได้แต่ละระดับละเมื่อวานนี้เบรก130มาได้ละจริงมันมีอีกทีแถว140ซึ่งเรามองว่าถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยอัพไซด์ด้านบนน่าจะค่อนข้างเปิดพอสมควรสำหรับราคาทองคำตัวนี้เราก็ตามต่อเนื่องคือยังเน้นหน้าหลักคือเป็นหน้ารองอยู่เราคิดว่าปีหน้าน่าจะให้รีเทิร์นที่ดีได้สำหรับราคาทองคำเนื่องจาก5ปีที่ผ่านมามันคือจริงๆไม่ไปไหนเลยนะว่าถ้าเราซื้อทองนะห้าสังเกตภาพเป็นรายปีตั้งแต่2013เนี่ยมอนก็อยู่แถวเนี้ยไม่ไปไหนเลย5ปีที่ผ่านมานิ่งเลยคือใครซื้อทอง5ปีนี้แบบไม่ได้รีเทิร์นเลยครับแต่ปีหน้าเริ่มมีลุ้นละว่าน่าจะกลับมายืนนานให้นักทุนได้กำไรบ้างครับสำหรับราคาทองคำครับก็เหมือนว่าน้ำมันมันยังอ่อนแออยู่นะถ้าจะดูยังอ่อนแออยู่ครับคือเป็นมองถ้าเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาคือ5อาจจะแบบไม่ได้ลงแบบกระแทกแรงๆแล้วอาจจะแบบเริ่มไซด์เวย์ตรง50อาจจะแบบไม่ได้ต่ำกว่านั้นในระยะสั้นๆแล้วหุ้นปตท.ปตท.สผ.ก็คงไม่หวือหวาแล้วจะเริ่มไม่หวือหวาแล้วคือมันสังเกตว่าหลายๆตัวมันก็เริ่มมาพวกหุ้นกลุ่มปตท.มันเริ่มมาโซนบนละเราเลยอาจจะไม่ได้มาไล่ตามในนักทุนสัปดาห์นี้ละตามครับจบแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขอดูหุ้นสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่เราคุยไปประมาณ3ตัวก็มีเช้าสุดก็คุยปตท.เนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วก็คือขึ้นไปกรอบบนละแล้วก็มีตัว KCE พี่ว่า KCE อาจจะได้กำไรนิดหน่อยพี่ว่าแต่ว่าค่อนข้างสวิงนิดนึงกันคือตอนเราคุยไปมันแถวประมาณที่27แล้วแถว 28.5 ก็ขึ้นไป29กว่าบาทกว่าแล้วก็ตบลงไป28บาทตอนนี้กลับมา29บาทกว่าก็อาจจะกำไรนิดหน่อยคือ KCE และตัวคือที่คุยไปคือตัวสวัสด์สวัสด์ก็ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยสวัสด์ทั้งโอเคเพราะมันก็เราคุยไปน่าจะมา 48.5 ช่วงนั้นก็ดีขึ้นไป2บาทก็ขายแล้วก็ออกมาดูก่อนขายแล้วแผ่นก่อนครับก็3ตัวดาวที่แล้วก็ได้กำไร3ตัวพี่ตามแชมป์สวัสด์ตัวเดียวรอดปลอดภัยว่ะเพราะสวัสด์มันแนวโน้มมันก็ค่อนข้างแข็งจริงตัวนี้เรายังคิดว่ายังตามดูต่อไปได้มันคือเก็บไว้ดูต่อแต่ว่าระยะสั้นมันขึ้นเงินไปอาจจะมีย่อขึ้นมาเดี๋ยวค่อยมาหาจังหวะเล่นใหม่เป็นรอบใหม่แล้วกันเส้นอะไรของแชมป์เนี่ยออกเส้น200วันไงมอนคือสวัสด์เนื่องจากมันเป็นที่เราเคยคุยว่าหุ้นนี่มันยืนเหนือเส้น200วันจริงมันมีไม่กี่ตัวถ้าเราสุ่มมา5ตัวเนี่ยอาจจะเจอแค่ตัวเดียวครับซึ่งสวัสด์ก็ไปถึงเป็น1ในนั้นมันก็เลยเป็นตัวนั่งแข็งแกร่งเราเลยเลือกในสัปดาห์ที่แล้วครับจะเกือบจะสต็อปลอสแล้วพอได้มาเดินมาถอยมา48ถอยมาแล้วสรุปก็ไม่มีอะไรครับสต็อปลอส4775มีจบได้ครับโอเคต่อไปได้มาตอนนั้น48นะถ้าคนรับได้48ครับเพราะแชมป์ให้ตอนเช้าแล้วพวกพี่มากับแชมป์ต่อตอน10โมงไงมันขึ้นมาก่อนบาทกว่าเนี่ยพี่เห็นเลยครับมาเอากลางทางไม่ใช่ต้นทางใช่ไหมเขาของเขาได้มาต้นมันแอดโอเพ่น47มาก18แล้วมันไล่มันโอเพ่นมันประมาณ48 25แล้วก็ไล่มาแล้วพวกพี่ได้50 25ไอ้วันนั้นไฮ49มั้ง49ไฮแค่ 49.5 เออ49ได้2บาทอ่ะรู้ได้2บาทอ่ะครับโอเคอ่ะแล้วสัปดาห์นี้ล่ะคะสัปดาห์นี้จริงๆเนื่องจากหุ้นมันรีบาวขึ้นมาเยอะเราก็อาจจะต้องระวังนิดนึงอ่ะต้องแบบรอนิดนึงก็ตัวแรกที่เรามองคือตัว CPO อะไรพี่มอนอ๋อเลยตามต่อใช่มั้ยคะสัปดาห์เรากลับมาดู CPO อีกรอบนึงแล้วเนื่องจากมันมีสัญญาณเบรกแล้ว
ไอ้พักตัวสักพักเนี่ยเริ่มน่าจะพักระยะสั้นจบไปละน่าจะเบรกขึ้นมาละแล้วก็รอซื้อแต่ช่วงนี้แหละช่วงมันอย่าต่ำกว่า 70.5 มันคือโซนนี้ก็เป็นโซนซื้อแหละ 70.5 71เราคิดว่าเป็นโซนในการเข้าซื้อเพื่อคาดหวังการขึ้นไปปิดแกปแถว 73 74มันถ้าหลุดต่ำกว่าโลของแท่งเขียวนี่แหละก็คือ69เนี่ยคือซอฟต์ลอสทิ้งโอเคครับ69สั้นๆเนาะต้านครับต้านก็คือ73 74มันเรามองได้หมดครับเฮ้ย CPR นะครับดูตัว CPR ไว้ราคาแถวนี้แหละที่พี่เล่นแล้วติดอ่ะครับเข็ดเลยต่อไปแล้วก็อีกตัวเป็นกลุ่มโรงพยาบาลพี่ม่อนตัวไหนฮะเราดูตัว BCH ไว้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เราเห็นมันมีการเบรกตัวเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้พี่ม่อนเส้นสีเหลืองแล้วก็ตีไว้คือปกติเวลาหุ้นมันเราพยายามตีให้ดูช่วงมันก่อนแล้วกันพี่ม่อนว่าแบบปกติมันก็คือหุ้นเวลามันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีรอบของการพักตัวเป็นระยะพี่ม่อนสังเกตเวลาหุ้นมันเป็นขาขึ้นมามันก็จะมีพักตัวเป็นระยะเวลาพักตัวมันจะเป็นพักตัวเหมือนตามดาวเทนชาแนลขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเบรกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรอบของการขึ้นต่ออะไรประมาณนี้เราเห็นว่าตรงนี้มันพักตัวมาแล้วสัก 3-4 เดือนละแล้วก็ยืนเหนือเส้น200วันได้ด้วยแล้วตอนนี้เพิ่งเบรกขึ้นมาเราเลยมองว่ามันมีโอกาสเป็นรอบของการขึ้นต่อได้เหมือนกันสำหรับตัวตอนนี้18.9 นะ18.9พี่มอนตอนนี้ก็อาจจะมาแถวโซนไฮเดิมประมาณ19.5แถวนี้ก่อนพี่มอนต้าน19.5นะท็อปลอสก็ส่วนมากสัปดาห์นี้มันคือใครเล่นหุ้นก็พยายามสต็อปลอสใช้แท่งของไอตัวแท่งเมื่อวานที่มันพุ่งมาแรงๆเพราะว่าทำไมถึงวางสต็อปไว้แถวแท่งนั้นเพราะว่าถ้าหุ้นจะขึ้นต่อเนี่ยมันไม่ควรลงไปต่ำกว่าไอพวกแท่งนี้มันจุดขึ้นมาแรงๆละเราก็เลยวางสต็อปลอสแถวนั้นเกือบหมดตัวนี้สต็อปลอสอาจจะประมาณ18.2พี่มอน18.2ครับโอเคค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็เลือกเป็นตัว BTS แล้วกันนิมอนก็คือเรามองว่ามัน BTS. น่าจะเบรกแล้วตรง 9.5 เนี่ยแต่นี้อาจจะขึ้นช้านิดนึงแต่คิดว่าน่าจะถือแล้วก็โหได้มากกว่า BTS ถือครับก็ดูเป็น3ตัวสัปดาห์นี้มอน BTS ก็ต้านด้านบนก็มาแถว 9.8 9.9 แหละแถวนี้เหรอครับ50ตังค์ครับก็เกือบ50ตังค์ถ้าหลุดต่ำกว่า 9.35 ก็คัทลอสพี่มอนคัทลอสก็ประมาณ20ตังค์ด้านบนก็ค่อนข้างกว้างกว่าก็ประมาณ40ตังค์9.3โอเคมีอะไรอีกไหมที่เตรียมมาก็หมดแล้วประมาณนี้มอน3ตัวดูทีเฟกให้พี่เขารอกันตั้งแต่เช้ารอทีเฟกแชมป์อยู่เนี่ยทีเฟกจริงๆเมื่อวานเราให้ช็อตตรงแถวประมาณ 1,120 ไปมอนเราคิดว่ามันน่าจะมีย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้ยังย่อมาไม่ถึง1จริงเรามองไว้แถว1115น่าจะย่อมาแถวปิดแถวช่วงนี้แต่จริงถ้ายังคนนี้ไม่ได้ช็อตราคาไฮเราคิดว่ารอลองดีกว่ามอนคือโดยรวมน่าจะเป็นฝั่งลองมากกว่าจ้ะเนื่องจากว่าคืออันนี้ต้องระวังนิดนึงนี่มอนคือเวลาเราเห็น RSI มันโอเวอร์บอทแบบแรงๆเนี่ยคือบางคนคิดว่าช็อตแถวนี้แล้วหวังการเปลี่ยนเทรนจริงมันไม่ใช่คือมันแค่มีโอกาสพักแล้วไปต่อมากกว่าถ้าเกิดRSIมันโอเวอร์บอทแบบเยอะๆเนี่ยตาตูเท่าไหร่เท่าไหร่นี่มอลองสังเกตไอ้มันโอเวอร์บอทไปแถวประมาณ80กว่าจริงมันโอเวอร์บอทค่อนข้างมากแต่ว่าจริงๆพวกเนี่ยเวลามันโอเวอร์บอทมากเนี่ยส่วนมากมันโอเวอร์บอทแล้วมักจะไปต่อมากกว่าจริงเหรอนี่มอลองดูระดับแบบ80กว่านี่มันเราไม่เดี๋ยวขอลองปรับระยะออกไปสมมติเราปรับมันไปต่อเราไปดูเวลาโอเวอร์บอทมากๆเนี่ยมักจะพักแล้วไปต่อมากกว่าอุ้ยตายละจริงเหรอเนี่ยเราอันนี้เราเห็นว่ารอบนี้มันแตะ80ขึ้นมาลองถอยมาดูว่า80เนี่ยสังเกตมันไม่ได้เจอมานานมากมาพึดเลยถอยมาเนี่ยไม่ถึง80เนี่ยคล้ายกับตัวนี้เออใช่แล้ว80เวลาโอเวอร์บอทส่วนมากพวกเนี้ยมันจะโอเวอร์บอทแล้วเป็นการพักเพื่อไปต่อมากกว่าถ้าเกิดแบบ RSI มันระดับมันกระโดดเหมือนกันเหมือนเมื่อวานเลยตรงเนี้ยไอ้ตรงช่องอ่ะเวลาแบบกระโดดขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะเป็นพักแล้วเพื่อไปต่อมากกว่าโอ้แล้วจะมองไอ้แกปเมื่อวานเปิดแล้วยังไงต้องกลับมาปิดไม่ต้องมาปิดเหมือนเมื่อกี้ใช่มั้ยมันไปเลยมันสังเกตเปิดขึ้นมาแบบเวลามันไป80เนี่ยส่วนมากมันจะแบบพักแล้วเพื่อไปต่อมากกว่า
ต้องระวังนิดนึงคือใครติดดองติดดอยก็ลุ้นกันไปนะเพราะคนชอบไปตีความโอเวอร์บอทโอเวอร์โซแบบตรงๆกันไปคือแบบว่าอาจจะขายหมูใช่แต่จริงๆมันเวลามันเกิดโอเวอร์บอทแรงๆมักจะเป็นรอบของการพักแล้วไปต่อมากกว่าเราเลยมองว่าถ้าเป็นไปได้คือพยายามย่อลองมากกว่าพี่มอนก็คือย่อมาเนี่ยต่ำกว่าสัก1115แถวนี้ก็คือลองดีกว่าพี่มอนแล้วก็ถ้ามันหลุดต่ำกว่า 1,108 อะไรเงี้ยก็คัทลอสแล้วไอ้แก็ปที่เปิดนี่ไม่ต้องมาปิดใช่ไหมเราลุ้นเป็นเบรกอะเวย์แก็ปมากกว่าพี่มอนจากวอลุ่ม 60,000 เมื่อวานครับเพราะว่ามันเป็นการเบรกรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเราขอดูจริงถ้าดูเซตมันจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมที่ชัดกว่าคือแก็ปเนี่ยเราไว้เป็นแนวเราหวังว่ามันจะเป็นเบรกอะเวย์แก็ปที่มันเบรกแล้วก็ไม่ปิดแล้วขึ้นไปมากกว่าพี่มอนเพราะเบรกรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเราคิดว่าน่าจะเบรกแล้วก็ไปต่อมากกว่าที่จะกลับลงมาโอ้หวังว่าจะเป็นเบรกอะเวย์ครับระหว่างเป็นเบรกอะเวย์มากกว่าคุณแชมป์มีคนถามทียูทียูทียูเมื่อวานมันแดงทียูแนวโน้มช่วงนี้อาจจะหลุดแล้วอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีนิดนึงคือการว่ามันอาจจะแข็งแกร่งในช่วงก่อนแต่ช่วงนี้อาจจะเริ่มแบบเปลี่ยนจากตรงตัวสังเกตก่อนนั้นเนี่ยเป็นรอบอัพเทรนด์การว่าช่วงนี้มันอาจจะเปลี่ยนแนวการเล่นอาจจะไปเล่นพวกตัวอื่นเนี่ยอาจจะได้ดีกว่าเอาออกเลยนะคิดว่ารีบาวมาแถวช่วงเนี้ยพี่มอน 17.8 บาทแถวเนี้ยเราคิดว่าขายออกแล้วหาตัวอื่นเล่นดีกว่าหาตัวอื่นเล่นนะท่านที่ถามทียูไม่ต้องโจโจเลิกเลยนะโจคือถามว่ามันแย่มั้ยคือมันไม่ได้แย่หรอกพี่มอนแต่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่าไอเหตุผลที่เราคอยพยายามเอาตัวเซกเตอร์โรเตชั่นมาให้ดูอ่ะคือเราพยายามหาตัวที่มันแข็งแกร่งวนไปวนมาคือเมื่อก่อนที่เราเลือกตัว TU มาเนี่ยเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่กลุ่มฟู้ดอ่ะมันแข็งแกร่งใช่แต่ว่าช่วงนี้มันกลุ่มฟู้ดมันเริ่มหายออกไปพี่มอนเราเลยต้องเปลี่ยนสวิตช์กลุ่มตามโจเลิกเลยนะโจจะได้ไม่พลุงพลังนะโจแล้วถ้าเปลี่ยน TU ไปเอาตัวไหนถ้าระดับเนี้ยก็เราคิดว่าไปสัปดาห์นี้คือไปพวกกลุ่มพวกไปดูพวกคอมเมิร์ซไปดูกลุ่มพวกนู้นดีกว่าพี่มอนครับคือเป็นการเปลี่ยนกลุ่มเล่นซะมากกว่าถ้าโจตามที่อยู่กับพี่แชมป์ก็เปลี่ยนแล้วนะคือพยายามเปลี่ยนกลุ่มเล่นดีกว่าพี่มอนโจจะได้ไม่ติดกระแดกไปหาตัวอื่นเพราะถ้าโจถือเพื่อจะเอาทุนคืนอาจจะเหนื่อยนะโจนะพี่กลัวโจมันตัดใจไม่ได้บิวโจอยู่การลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะจ๊ะโอเค IVL ค่ะต้านรอขายค่ะ IVL รอขายพี่มอนก็จริงต้านอาจจะถือได้หน่อยนี่ก็ไปแถวประมาณ57ที่มันแล้วค่อยขาย57นะจ๊ะครับขอต้าน PTG จ้ะ PTG นั่น PTG รอขายกันหมดละอย่าเพิ่งรับอะไรนะจ๊ะ PTG อาจจะระวังนิดนึงนี่มันคืออาจจะขึ้นมาแถวโซนแนวต้านละคือคอนเซปต์หลักเทคนิคอลคือเวลาตรงที่มันแนวรับที่มันหลุดลงมามันจะเป็นมันจะเปลี่ยนเป็นแนวต้านสังเกตว่าก่อนหน้านี้ตรงนี้แถวนี้มันเป็นแนวรับรอบนี้มันก็เลยเปลี่ยนเป็นแนวต้านเพราะมันเข้าใกล้แถวโซนนี้แล้วก็ต้องเป็นโซนในการขายมากกว่าจ้ะครับขายค่ะคุณณัฐพัฒน์เอาหยกเขาจะขาย IVL แล้วหยกจะรับทำไมจ๊ะเขาจะขายกันอยู่หยก IVL อย่าเพิ่งรับดีกว่าที่ราคาหยกเขาจะรับอีกสงสัยค่ะแล้วติดราคานี้ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่BDMS พอขึ้นได้ไหมครับBDMS จ้ะมันก็ขึ้นแบบไซด์เวย์อัพไปมอนคือยิงกลุ่มโรงพยาบาลถือว่าแข็งแกร่งนะตัวนี้อาจจะขึ้นแบบไซด์เวย์อัพมากกว่าแต่ว่าที่เราเลือกตัว BCH มากกว่าเนื่องจากมันเพิ่งเบรกไงแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะขึ้นมาสักระยะนะเราเลยไม่อยากไล่มาสำหรับคนถ้าคนมีโอเคมันก็โฮได้แหละที่มอนแต่ถ้ายังไม่มีเราคิดว่ารอย่อก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่าโอเคก็มีคนบอกกดไลค์รัวๆไม่เห็นมีใครกดไลค์พี่แชมป์เลยกดมาเลยนะฮะบิวตี้พอไหวไหมคะบิวตี้อ่ะช่วงนี้ไม่ได้ดูบิวตี้สักพักหนึ่งแล้วดูเทคนิคให้เขาก็แล้วกันจริงบิวตี้เราไม่ค่อยชอบอะไรมันคือบิวตี้สังเกตมันยังเป็นมันเป็นเชิงเหมือนมีเส้นดาวเทรนไลน์รอกดอยู่มากกว่าแล้วก็ด้านล่างเป็นมีแนวรับอยู่จริงเป็นสามเหลี่ยมมันก็เป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่เซตแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้
ม่ได้เบรกพี่มอนซึ่งเวลามันเกิดสามเหลี่ยมมันจริงเราให้น้ำหนักกับการเบรกฝั่งลงมากกว่าด้วยซ้ำพี่มอนเราเลยแนวนี้เราคิดว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่บิวตี้พี่มอนบิวตี้ไม่ค่อยน่าเล่นนะฮะทุนตายละ BLA JWD ยังสามารถขึ้นจาก BLA. ราคาตอนนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะคุณกันภา BLA ภาพมันก็เป็นเชิงของการไซด์เวย์พี่มอนแถวที่มันก็ถือเป็นโซนต่ำล่ะคือ31ด้านบนก็เด้งไปก็มัน33พี่มอนครับก็คือแค่เล่นในกรอบเฉยๆไม่ได้แบบขึ้นแรงอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็มีอะไรพี่มอนเมื่อกี้ JWD ค่ะ JWD ตัวนี้ก็แกว่งค่อนข้างเป็นการแกว่งในกรอบพี่มอนด้านล่างก็แถวประมาณ7บาทด้านบนจริงๆก็8บาทถึงแถว8บาท20ด้วยซ้ำเราตีเข้า8บาท10แล้วกันนี่มอนจริงๆแถวโซนเนี้ยก็อาจจะมองว่าอัพไซด์ด้านบนอาจจะยังเยอะกว่าอยู่พี่มอนเพราะว่าสมมติเรามองดาวไซด์ด้านล่างเนี่ย40ตังค์แต่อัพไซด์ด้านบนอาจจะประมาณ560ตังค์พี่มอนแต่นี่คือเป็นรอบระยะกลางหน่อยนะครับค่ะครับ JWD advance please advance ตัวนี้เล่นในกรอบไซด์เวย์ดีกว่าพี่มอนตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูตัวนึงแล้วกันจริงตัวนี้เราพยายามให้ดูตัว MACD อยู่ตัวนี้ก็เป็นกรณีศึกษาน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้รอบขาลงเมื่อตอนที่มันไหลลงมาจาก200เนี่ยเมื่อสังเกตคือราคาแนวโน้มก็เป็นขาลง MACD เป็นตัวแทนของโมเมนตัมในช่วงก่อนหน้าเป็นขาลงแต่รอบเนี้ยโอเคแนวโน้มมันยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแนวโน้มเป็นขาลงอยู่แต่โมเมนตัมมันเริ่มกลับขึ้นมาเวลามันเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างเทรนกับโมเมนตัมส่วนมากภาพที่ออกมามันจะเป็นไซด์เวย์มากกว่าพี่มอนก็คือกรอบๆใช่ก็คือเทรนลงแต่เนี้ยโมเมนตัมเป็นบวกส่วนมากมันจะแบบไซด์เวย์เพราะมันขัดแย้งกันอยู่ระหว่างเทรนกับโมเมนตัมก็เลยต้องเล่นเป็นกรอบก็คือลงมาแนวรับ175 176ก็เป็นแนวซื้อเด้งกลับไปก็180 181ก็เป็นแนวขายพี่มอนติดบ้างจาก power ซื้อถั่วเพิ่มเอาปันผลด้วยดีมั้ยคะ BCPG อ่ะพี่ใช่มั้ยซื้อถั่วแกบอกซื้อถั่วเพิ่มน่าจะติด20กว่าบาทนะพี่ว่าเพราะตอนนี้มัน18ถ้าติดจริงๆบางจาก power pattern มันอาจจะไม่ได้ชัดมากพี่มอนคือมันก็จะถั่วได้ก็กลับมาแต่เราคิดว่าโดยรวมเนี่ยมันแนวต้านมันแถว 18.8 อาจจะแถวนี้เราคิดว่าเลยไม่ค่อยน่าถั่วอะไรเพราะว่าอัพไซด์มันอาจจะใกล้ๆแล้วพี่ว่ามันแค่อีก50ตังค์แล้วก็ด้านล่างอาจจะลึกกว่าเราเลยคิดว่าตัวนี้รอดูก่อนดีกว่าพี่มอนคือรอแพทเทิร์นที่มันชัดก่อนดีกว่าโอเคครับ EA 50ค่ะคืออะไรอ่ะ EA 50อาจจะเป็นทุนหรือเปล่าพี่มอนน่าจะทุนนะครับ EA ก็พอลุ้นได้นะพี่มอนเพราะว่าจริงๆเนี่ยภาพเทคนิคมันยังเป็นเชิงของขาขึ้นอยู่ด้านบนในแนวต้านแถวช่วง51แล้วก็ด้านล่างที่มันดีเนี่ยคือมันพยายามยกโลขึ้นไปสูงขึ้นมันฟอร์มเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมพี่มอนแล้วตอนนี้ MACD มันเริ่มมีการตัดขึ้นมามันน่าจะหนุนให้ตัวราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาทดสอบแถวไฮเดิมได้อีกรอบแถวประมาณ 51.25 พี่มอนตรงนี้ใช่ช่วงนี้มันก็ตรงนี้ครับเราว่าถือลุ้นดีกว่าตอนนี้มัน 50.25 มันก็รอ51กว่าถ้าตรงนี้เบรกได้เราคิดว่าภาพระยะกลางจะเป็นบวกได้เหมือนกันครับถือลุ้นรอเบรกดีกว่าพี่มอนตัวนี้โอเคครับกันคุณทุน3.30 บาทค่ะกันคุณทุน3.30 บาทอันนี้ทุนซื้อมานานหรือว่าซื้อเมื่อวานนี้ไม่รู้พี่ไม่รู้หุ้นตัวแรกพี่ขี้เกียจแต่เป็นหุ้นที่พี่เอสอ่ะกรพัฒน์เขาแนะนำนะโอ้ยหนูเวลามาแนะนำหุ้นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ถ้าทุนตัวนี้อาจจะไม่ทุนอาจจะไม่ค่อยดีมากในมันคือจะติดมานานมากกันคือแนวโน้มโดยรวมตอนนี้เรายังมองแค่ไซด์เวย์นะพี่มอนคือด้านสังเกตมันก็วิ่งเป็นกรอบกรอบด้านล่างเนี่ย3บาทด้านบนก็3บาท40ถ้าเราซื้อ3บาท30เนี่ยมันจะใกล้กรอบบนมากไปหน่อยอาจจะถือลำบากว่าแถวนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มอนมันยังเสียวๆมากกว่าเคซีเขาบอกว่าทุนก็28.75 บาทจะขายตรงไหนดี28.75 บาทกำไรก็ขายไปมั้งจะได้ไหมเนี่ยจริงๆแถวโซนสัก31ก็ขายได้ประมาณ 30.531 ผมคิดว่าได้เยอะนะขายก่อนดีกว่าใช่ว่าจริงดูกราฟมันจะไม่เยอะนี่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็ในส่วน
ฮาน่าทุน43บาทค่ะฮาน่านี่ดีดแรงมากเมื่อวานแต่เขาทุน43แต่ว่าทุนอาจจะไกลมอนฮาน่ามา3บาทเราคิดว่า43อาจจะไกลไปมอนขึ้นไปเราคิดว่าแถว39 40ก็น่าจะติดละเพราะว่ามันคือภาพมันขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยแท่งเดียวมันอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนภาพไม่ได้เปลี่ยนภาพที่มันลงมาตรงนี้ 3-4 เดือนได้เร็วๆคือขึ้นมารอบแรกเส้นมันไม่ได้รองรับนะครับมันอาจจะติดขึ้นมาก็ยังติดแถว39 40ก่อนนี่มอนแท่งชิโดชิเดไม่มีเค้าเรียกไม่มีฐานรากที่ดีพอค่ะโทนไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยดีนะที่สอนพี่โอเคขอโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถือหรือขายครับบำรุงราษฎร์จริงอยากให้ถือมากกว่าพี่มอนคือมันค่อนข้างพยายามไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆเลยถ้าเราจริงเราพอตีกรอบชาแนลก็ได้เราเห็นว่าโลมันก็พยายามยกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้สำหรับคนมีมากกว่าเนี่ยมันคนไม่มีอาจจะราคานี้อาจจะยังไม่ได้ตามถ้าคนมีก็ไปรอขายแถวโซนด้านบนดีกว่าแถว202อะไรประมาณแถวนี้ค่อยไปรอขายมีคนติด CPR 76ด้วยเหรอ76 ก็รอลุ้นไปก่อนนี่มันรอได้ไหมเขาถามรอไปก่อนนี่มันคือตอนนี้มันก็มีสัญญาณกลับตัวของ CPR แล้วก็รอไปก่อนครับรอดูมันจะกลับตัวได้ถึงแค่ไหนครับรอก่อนนะครับคือภาพมันเริ่มกับบวกแล้วแหละเราก็รอไปก่อนเผื่อมันขึ้นไปฉลับฉลับได้โอเคอ่ะ CKP รับไปทำ CKP. แพะทำแกะอะไรเนี่ยเขารอขายกันอยู่แล้ว CKP มันรีบาว4บาทอ่ะตัวเองไปรับไปเขาเหรอมันรีบาวขึ้นมาแล้วพี่บอลก็ตอนนี้ก็ใกล้ตัวเองไปเอาแรงเชียร์จากใครอ่ะจะมารับ CKP อ่ะตัวเองอ่ะเพราะจริงไอ้ตัวเนี้ย CKP มันแนวรับคือมันเป็นแนวรับด้านล่างคือแถวช่วง5บาทกว่าๆนี่มันขึ้นไปใกล้ๆด้านบนก็เป็นโซนขายมากกว่าพี่มอนเขาก็รอขายกันอยู่ตัวเอง ตัวเองนุ๊ดเดี๋ยวก็มาติดดอยกับชาวบ้านเขาอีกหรอกต่อไปทิสโก้ค่ะแถวนี้ซื้อได้ไหมครับทิสโก้เราคิดว่ายังรอก่อนมากกว่าพี่มอนคือตัวนี้มันแนวโน้มยังเป็นไซด์เวย์อยู่สังเกตแนวโน้มมันยังไม่ได้มีแบบแพทเทิร์นที่มันเป็นบวกชัดๆสังเกตว่ากรอบใหญ่เนี่ยก็ไซด์เวย์กว้างมากเลยคือกรอบใหญ่เนี่ยด้านบน84ด้านล่าง76กรอบย่อยๆเนี่ยก็ด้านบนก็82ด้านล่างก็78คือมันเป็นทั้งกรอบระยะสั้นแล้วก็กรอบระยะยาวมันคือถ้ามันวิ่งเป็นกรอบพยายามรอเล่นที่โซนล่างดีกว่ารอซื้อโซนล่างดีกว่าครับค่ะเมกะติดอยู่ขายหรือถัวดีค่ะเมกะไม่ดูนานละจริงโซนนี้อาจจะเป็นโซนเขาทั้งต้องระวังนิดหนึ่งเพราะมันตัวนี้รีบาวขึ้นมามันยังแนวโน้มยังเป็นขาลงนะเพราะว่าสังเกตว่าแนวรับเนี่ยมันคือโซนนี้34เป็นโซนแนวรับเดิมสังเกตรับเดิมมาได้2 3รอบตรงนี้หลุดละเวลารีบาวกลับมาแถวโซนนี้มันเลยเป็นโซนของการขายมากกว่ามีมันโอเคอ่ะขายนะฮะส่วน WHA ค่ะทุน4บาท32ตังค์ถือต่อดีไหมคะ4บาทเท่าไหร่ก่อน4บาท32ทุน32ทุนตัวนี้จริงๆมันเรายังมองวิ่งเป็นกรอบนะพี่มอนก็คือด้านล่างเนี่ย4บาทด้านบนก็ 4.3 เราคิดว่าถ้าขึ้นไปชนด้านบนเราคิดว่าขายออกก่อนดีกว่าพี่มอนคือทุนไม่ได้ดีอ่ะเราคิดว่าถ้าเราถือด้านล่างมาเงี้ยเรายังพอถือลุ้นไปได้ว่ามันจะเบรกกรอบหรือว่าอะไรงี้แต่ถ้ามันเราซื้อมาจากด้านบนแล้วมันขึ้นมาที่กรอบบนเนี่ยส่วนมากแนะนำว่าขายออกก่อนดีกว่าเพราะทุนเราไม่ดีถ้าเกิดมันไม่ผ่านขึ้นมาแล้วมันย่อไปใหม่เนี่ยเราต้องทนอีกรอบนึงที่อยู่ติด18บาทก็รอรีบาวมาขายแล้วก็เปลี่ยนตัวเล่นเหรอพี่มอนต้องเปลี่ยนตัวแล้วนะจ๊ะน้องทีนี้ครับก็คือจริงมันก็น่าจะรีบาวมาแถวเกือบใกล้ๆ18บาทได้ล่ะผมว่าได้ทุนขาดทุนนิดนึงต้องทิ้งแล้วนะครับพี่แชมป์ไม่เอาแล้วเมื่อกี้น้องอะไรน้องโจครับน้องโจก็ถามอยู่นะตอนต้นรายการเขาจะสวิตช์แล้วไม่เอากันแล้วนะเคลียร์นะตัวเองจะได้ไม่พะลุงพลังตัวเองติดใจเหมือนกินอะไรอร่อยก็จะกินแต่อันนั้นแหละครับก็พยายามดูตัวเซกเตอร์ประกอบไดมอนด์คือมันที่มันเราเทคนิคมันอาจจะเร็วนิดนึงคือเวลามันเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนอะไรคือเราก็พยายามให้ดูทุกสัปดาห์ว่าแบบเซกเตอร์ไหนมันนำอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเล่นเซกเตอร์ที่มันแข็งแกร่งกว่ามากกว่า
โอเคนะกลยุทธ์แชมป์คือถ้าไม่ใช่ก็เอาออกเลยนะอย่าพลุงพลังนะพี่กลัวติดพอร์ตเยอะวันศุกร์รับ KCE ตามคุณแชมป์วันนี้ขายไปแล้วครับขอบคุณมากครั บหลายท่านนะฮะLand and House แนวรับค่ะ Land and House Land and House พี่แชมป์มีติดหุ้นพี่แบงค์มีติดหุ้นอะไรบ้างของพี่ Land and House จัดกันออกค่ะติด IPO Land House แนวรับมันแถวประมาณ10บาทมั้งแต่ว่าจริงกลุ่มอสังหานี่เราอาจจะรอนิดนึงดีกว่าคือเป็นไม่ได้เราอยากเล่นเล่นกลุ่มอื่นที่มันแข็งมากกว่านี่สวัสดีถือหรือต่อขายมาไม่ทันบอกให้มาดูรายการพี่มอตอน10โมงอะคุณทิติยาชอบมาดูตอนที่เขาขายกันให้คุณไปแล้วอะเขาขายไปเรียบร้อยแล้วพวกพี่ขายไปแล้วอะสวัสดีเอาเขียนเขาหน่อยบอกมาดูตั้งแต่10โมงเข้าโมงครึ่งนะวันหลังอะอย่าไปดูที่อื่นมาดูที่นี่เปิดมาตั้ง9โมงเลยเปิดรอเลยรายการเรา9โมงครึ่งกับตัวเองรายการนี้เขาเคลียร์กันตั้งแต่นู่นก่อนแอดโอเพนแล้วสวัสดีบอกรอบสั้นเราคิดว่าขายไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีรอบสั้นขายก่อนเพราะมันแบบมันขึ้นมาหลายแท่งเลยมอนเห็นไหมมาช้าผู้พี่ขาย51บาทกันไปแล้วคุณสมพรเห็นไหมรายการพี่มอนมีตั้งแต่9โมงครึ่งอ่ะไม่ดูพี่เลยมาดูตอนนี้ต่อไปโอริ9บาทจะมีให้เห็นไหมคะ9บาทคิดว่ายังเหนื่อยมากพี่มอนยังเขานั่งเหนื่อยเขาเลิกแล้วพอแล้วผู้บริหารเขาก็ซื้อหุ้นเก็บไปนะมันก็ซื้อเรียกความเชื่อมั่นอย่างนั้นแหละแต่ธุรกิจมันเปลี่ยนหมดแล้วครับก็โซนนี้ยังคิดว่ามันน่าเริ่มกังวลแล้วพี่มอนคือมันคล้ายถ้าเราจำมันได้มันคล้ายภาพเซตช่วงหนึ่งเวลาภาพนี้เราจะไม่ค่อยชอบคือเวลาที่มันเส้นค่าเฉลี่ยมันเป็นสลบหัวลงสั่งลงอยู่แล้วตอนนี้ราคามันกลับมายืนได้อย่างเงี้ยกลับมายืนเหนือเงี้ยเรายังไม่ค่อยเขาออกบ้างเหรอพี่ร้องคิดว่ามันน่าจะควรออกก่อนบ้างมากกว่าให้ดูก่อนมีหมื่นหุ้นออก 5,000 หุ้นไหมให้ดูตอนเซตก็ได้มันตอนนั้นที่เซตที่มันรีบาวขึ้นมารอบ 1,600 รอบแรกที่มันมาแถวนี้ที่เราบอกว่ามันยืนอยู่แถวนี้เราค่อนข้างกังวลเพราะว่าสโลปมันยังกดลงอยู่ใช่คือพยายามดูบางทีเราดูแค่ราคาเนี่ยเราพยายามดูสโลปประกอบด้วยมันว่าสโลปมันตามราคาไปหรือเปล่าเนาะคุณทัติยาเป็นห่วง9บาทจะให้เห็นไหมผมไม่เห็นแล้วล่ะชีวิตพวกอสังหาตายยังเขียดแล้วล่ะเคยได้รับประทานเขาก็ต้องเลิกรับประทานเขาละของพี่มันก็เคยกินเคยดิช่วงนั้นอ่ะสิบบาทตอนหกบาทหกบาทพี่รับมาหกบาทห้าห้าแล้วเจ็ดบาทสิบก็ขายแล้วอ่ะต่อไปโอสถสภาวิภาว่องวรคุณโอสถสภาโอสถสภาติดนุ่นจอมภาพยังค่อนข้างไซด์เวย์ไม่ไปไหนเนาะครับโอสถสภานี้ไซด์เวย์ค่อนข้างมากเลยต้องดื่มเครื่องดื่มกันเยอะ M150 ต้องช่วยๆกันดื่มเยอะๆจะได้มีพลังอย่างไซด์เวย์ริโพมีตั้งดี M150เดี๋ยวนี้เขาเสิร์ฟ M150แชมป์เคยกินไหมริโพหรือ M เคยกินเลยมั้ยเด็กอนามัยพี่กินหมดเลยกระทิงแดงริโพอะไรฉลามบุกฉลามบาวแดงกินหมดจะเรียกว่าวิตามินเสริมให้แบบสู้ซ่าไม่งั้นหมดแรงKTB เราขายเท่าไหร่ดีครับ KTB ทุนเท่าไหร่นะพี่20บาท KTB นี่เดี๋ยวมันจะมีหุ้นที่เราพนันเอ้ยเค้าเรียกอะไรนะเราจะลงทุนกันเราจะลงทุนกันเดี๋ยวให้พี่ชาร์จ KTB ก็ KTB ก็จริงก็ยังพอถือลุ้นได้นะพี่มอนคือมันเหมือนว่าที่มัน21บาทมั้ยล่ะทุนเค้า20ผมว่าประมาณแถว21ดีกว่าพี่มอนคือมันดูเหมือนว่าค่อยๆพยายามไต่ๆขึ้นอยู่หนูนิดหนูนิดนี่มาสังเกตมันก็พยายามโลก็ยกขึ้นนิดหน่อยหนูนิดยกขึ้นไปแถวกรอบเนี่ยแถวถ้าตีแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็แถวประมาณใกล้21มันเออ21นะจ๊ะหนูนิดน่าจะหลุดเอ้ยหนูนิดพี่ข้องใจคุณจะไปรับ CKP ให้ใครอะบอกพี่ได้ป่ะคุณไปเอาจากไหนอะบอกพี่ได้ป่ะจำได้หนูนิดถาม CKP รับหรือเปล่าโอเคนี่เป็นญาติกันนะเนี่ยหนูนิดต่อไป ASAP ทุน 3.96 บาท96ค่ะ ASAP ASAP โอ้3บาท96ใช่มั้ยเราคิดว่าตัวนี้เท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ถ้ามันภาพมันก็ไม่ค่อยดีมันถ้าเกิดมันรีบาวขึ้นมาเราคิดว่าถ้ารีบาวได้แถวทุนก็ออกดีกว่าพี่มอนออกเถอะทุนนัทพัฒน์ธุรกิจเขาก็ดีนะนัทพัฒน์ดูรายการพี่มอนห้ามติดนะเว้ยเคลียร์เหรอแล้วก็จริงๆเดี๋ยวขอย้ำที่พี่เบนพูดนิดนึงแล้วกันพี่มอนคือ
เราบอกว่าช่วงนี้พยายามเล่นหุ้นใหญ่เพราะว่าอะไรหรือเส้นเซ็ต100กันที่มันลองดูว่าลองดูสังเกตว่ามันภาพมันเซ็ต100มันก็ยังยืนเหนือแถว2 3แนวรับเนี่ยได้ใช่มั้ยแต่ถ้าไปดู S set นะโหแบบรีบาวขึ้นมานี่คือยังเป็นขาลงแบบชันลง S set เลิกไปเล่นหุ้นตัวเล็กเลิกเคลียร์ขาดทุนก็ยอมสังเกต MAI S set เนี้ยพยายามหนีไปก่อนดีกว่าไปดูตัวเซตพยายามเล่นในอย่างน้อยคือเซต100ดีกว่าที่มันภาพมันแข็งแกร่งกว่าชัดเจนจ้าๆณัฐภาตัวเองตามรายการพี่ม่อนอ่ะไอ้แซบเลิกเหอะไม่ต้องไปลุ้นกับแม่มันแล้วล่ะกลัวนักทุนพี่ติดตัวเล็กเอาออกไม่ได้กันหนูนิดขอบคุณมากพี่ม่อนจ้าโหนเดชคอมเซเว่นรับดีไหมที่เท่าไหร่คอมเซเว่นเราคิดว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นการจบรอบขาขึ้นของมันไปนะพี่ตายไม่ต้องรับแล้วนะตัวเองคอมเซเว่นถอยเราคิดว่ามันภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้มันเลิกตั้งแต่มันหลุดกองเชียร์ตั้งแต่มันหลุดตรงแนวนี้ลงมาเนี่ย 20.5 ลงมาเรามองภาพมันค่อนข้างอ่อนแอเหมือนกันเคยได้กินเลิกกินเลยนะคอมเซเว่นคือแนวโน้มเราคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงนี้น่าจะเป็นของการไซด์เวย์ดาวน์แล้วมันไม่ใช่รอบแบบขึ้นมาจาก16บาทมา23อะไรเงี้ยคือว่ารอบนั้นน่าจะจบไปละรอบที่ขึ้นแรงๆพี่สมพรเล่นในเซต50ดีกว่าหุ้นเซต50อ่ะพี่สมพรพอจบแล้วนะไอ้หุ้นตัวเล็กตัวน้อยตายแล้วติดเป็ดอ่ะหุ้นเป็ดติด IPO 8บาท80สตางค์ขอแนวโน้มคุณต๊อกตัวอะไรนะพี่ BR อุ๊ยตก BR ไม่ดูนานมากอันนี้แกบอกว่าติด8บาท80หุ้นเหลือ4บาทเองอ่ะ8บาท8บาทตรงไหนแกบอก IPO แกไปแอด Open กับเขามั้งหายมั้ยแนวโน้ม 10% เลยเหรอ8บาทกว่าแนวโน้มก็ไม่ดีมันแนวโน้มก็เป็นขาลงชัดๆเลยแล้วก็ใจไงแล้วรีบาวขึ้นมาก็แถวนี้ก็เป็นแนวต้านอะไรมั่งก็คือแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยตัดใจมั้ยล่ะมี 10,000 หุ้นเอาออก 5,000 หุ้นโอเคต้าน PTG คุณมนทิรา PTG GC รอบนี้ค่ะ PTG GC อ๋อนู่น GC สังเกต GCอาจจะลุ้นได้หน่อยมันคือภาพมันเป็นค่อนข้างเชิงไซด์เวย์เราคิดว่ามันน่าจะ5ปีแล้วพี่ยังไม่ขายเลย 82.5 ให้มันแถวนี้เป็นแนวขึ้นไป105บาทพี่ก็ยังไม่ขายจนปัจจุบันมันลงมา80ก็ยังไม่ขายเอาไงจนเขาตัดสินใจให้พี่หน่อยดิจนเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเราคิดว่ารีบาวขึ้นไปก็ขายแถวแนวต้านก่อนมันคือภาพมันเป็นไม่ให้พี่ก่อนแล้วอีก10ปีไม่เอาหรอทำเป็นหัวเราะเรื่องจริงโว้ยจริงครับขึ้นไปแถวในโซนนี้ก็ขายก่อนนะ 82.5 นี่พี่อุตส่าห์ถือมา8ปีแล้วนะลงไป47ก็ยังไม่หายนะจงรักภักดีมากเลยได้ปันผลปีละ2บาท10ปีก็พอดีอ่ะ20บาททุนเหลือ30อ่ะก็หมดแล้วนะฮะทั้งทุนดูอะไรนะพี่แบงค์เลือกหุ้นอะไรซินเทคให้พี่หน่อยดิซินเทคเออเลือกซินเทคเดี๋ยวนี้ตามด้วยสเต็กซินเทคเออเออ200ล้านอ่ะดันได้ป่ะเนี่ยก็เราคิดว่ามันถ้าตามเราคิดว่ามันอาจจะเสี่ยงนิดนึงคืออย่าไปเชื่อเขานะ200ล้านอ่ะที่จะมาซื้อหุ้นเพิ่มทุกเอ้ยซื้อหุ้นในกระดานอ่ะอย่าไปเชื่อคือภาพมันยังเป็นแบบคือมันคือสโลปมันยังเป็นลงอยู่บ้างคือตอนนี้ราคามันซื้อก่อนเถอะมันยืนขึ้นมาแต่ว่าเรายังคิดว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยไม่ได้เซฟที่จะแบบจะรีบจะเข้าตามไปขอบคุณนะพี่ยังไม่เข้าเห็นสตอรี่มันบอกมี200ล้านดันสินเทคมาช้าเห็นจะเอาใหญ่เลยดีนะพี่แชมป์พี่ยังไม่ได้เข้าสเต็กสเต็กพี่แบงค์เขาเลือกสเต็กสเต็กอ่ะสวยสวยกว่าไหมสเต็กมันถ้าโดยแนวโน้มโดยรวมมันก็แข็งกว่าแหละเพราะแนวโน้มนี่มันขาขึ้นตัวแล้วมันขาลงแต่ว่าถามว่าราคาแถวนี้มันเข้าได้ไหมคิดว่าก็ยังไม่ได้น่าเข้ากันเพราะว่ามันเห็นไหมของพี่แบงค์ก็ไม่ได้เพราะมันพี่ม่อนลองดูมันวิ่งไซด์เวย์กรอบล่าง 23.5 กรอบบน 25 นิดๆตอนนี้มันกลางๆกรอบพี่ม่อนถ้าเราเข้ามาเนี่ยคือเหมือนอาจจะวัดดวงนิดนึงคือไม่รู้มันจะขึ้นหรือจะลงใช่ไหมคือเดี๋ยวไปติดตรงกลางเราไม่ค่อยชอบพี่แบงค์อย่าเพิ่งเข้าเลยรอให้มันชัดเจนดีกว่าว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นใช่ไหมเมกะโปรเจกต์แสนล้านเฮ้ยไม่เชื่อสตอรี่อ่ะก็มาช้าอีกแล้ว IVL เขาเคลียร์ไปแล้วนะไม่เอาไม่บอกเลยเพิ่งมารายการพี่เขามาตั้งแต่ 9:30 น. อ่ะวิธีการติดตามรายการพี่ม่อนนาก็กดไปที่ติดตามนะนักทุนเวลาฟลึกมามันก็จะได้เด้งขึ้นเลยเด้งขึ้นตั้งแต่ 9:30 น. นะฮะ
น้อยใจจะมาถามตอนที่เขาตอบไปแล้วตั้งแต่ปีมะโวละแล้วก็ช่วงกวางหุ้นก็จะมีนักทุนวิเคราะห์สาวๆก็จะมาให้ข้อมูลสบายๆช่วง 9:30 นจนถึง 10:00 นแล้วช่วง 10:00 นก็มาเจอช่วงหุ้นทิ่มตานะฮะก็เชื่อเฉือนกันเลยนะนาทีต่อนาทีตัวต่อตัวเลยนักทุนแล้วทุกวันอังคารกับพี่แชมป์นั่นเองครับให้3ตัวตัวไหนนะพี่บอลก็ไม่ลืมของแบบหากินทุกวันเนี่ยนะ BTS นี่มันตัวแล้วก็อะไรเนี่ยมันเบรกมากแล้วก็เซมลาฟตัว B BCH ที่เราเรียกมาแล้วตัวคือ CPO CPO 3ตัวนะ3ตัวครับแต่พี่ยังไม่เลือกเลยสักตัวแต่พี่ก็มองเดี๋ยวดูก่อนนะดูเทคนิคที่แชมป์สอนเมื่อกี้ว่าจะต้องรอยังไงนะนักทุนอ่ะ3ตัวที่แชมป์แนะนำไปแล้วนักทุนถ้านักทุนพี่ม่อนเก่งๆฉลาดๆต้องกลับไปทบทวนเลยในวิธีการของแชมป์นะว่าอ๋อนี่ไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ถ้าดูย้อนหลังได้นะเพราะว่าการที่เราฟังใครแล้วเราฟาดฟันของเราโดยที่เราไม่มีความรู้ครับไอ้จุด stop loss ก็ต้องมาถามชาวบ้านอีกก็เดี๋ยวนักทุนกลัวเป็นกระดาษ A4 อ่ะนะเคลียร์อ่ะได้ความรู้จากพี่แชมป์เยอะเลยทุกวันอังคารนั้นนะคะนักทุนติดตามกับคุณแชมป์แล้วก็รายการพี่ม่อนหยวนต้าเขาผูกขาดตั้งแต่ 9:30 นแล้วเนี่ยเดี๋ยวชนจะมาอีกนะมากันเต็มเลยเอลวินเอลวินมาพอหยุดตายก็เอาคนเก่งๆไปอยู่กันหมดอ่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะก็เราพักกันก่อนแล้วก็ต่อเลยนะ FM97 นะคะครับค่ะช่วงนี้ลาทั้งทุนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ